สวัสดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นบทที่14บทที่14นี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ทั่วไปนะคะก็คือทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ทราบถึงความหมายและการเปลี่ยนแปลงสังคมทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในยุคใหม่นะคะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมก็คืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์อธิบายถึงความหมายของการเปลี่ยนแปลงสังคมอธิบายถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคใหม่ได้นะคะสังคมนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า society นะคะก็มักจะมีคำกล่าวว่าเป็นกลไกปฏิบัติปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการกระทำทางสังคมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยร่วมกันไปอย่างเป็นระบบภายใต้ระบบสังคมนั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลาซึ่งสังคมโลกเนี่ยปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาแล้วก็มีวิวัฒนาการไปสู่ความเป็นประชาคมมากขึ้นนะคะนักวิชาการหลายท่านนะคะอย่างเช่นอันวินทอฟเลอร์นะคะเขาก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับคลื่นลูกที่3นะคะ The Third Wave นะคะซึ่งเป็นการพิจารณาสภาพสังคมที่จะก้าวสู่โลกสมัยใหม่ตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังขยายอย่างรวดเร็วในเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลื่นลูกที่3เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยเขาได้อธิบายเปรียบเทียบว่าสังคมส่วนคลื่นลูกที่2ก็เป็นยุคสังคมอุตสาหกรรมที่มีการคิดค้นและพัฒนาวิทยาการหรือที่เรารู้จักกันในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมีนักคิดวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ในสังคมให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นเจมส์วัตที่ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำสำเร็จทำให้เกิดการผลิตสินค้าจำนวนมากนะคะส่งผลให้มีการขยายตลาดได้อย่างมากขึ้นและก็เป็นช่วงที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณปีคศ1780จนทำให้เกิดการนำเครื่องจักรกลมาทดแทนนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในบทนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นผลมาจากการขยายอำนาจเพื่อล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมถือสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในบทนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือ
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นผลมาจากการขยายอำนาจเพื่อล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมถือส่วนช่วงที่2นะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึงพ.ศ. 2540เนี่ยเป็นผลจากความแปรปรวนทางโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและก็ในสังคมตะวันตกที่พยายามแสดงอํานาจเหนือประเทศที่มีความด้อยวิทยาการและก็อํานาจบีบบังคับทางการเมืองระหว่างประเทศทําให้ขุนนางและข้าราชการระดับสูงเนี่ยขาดความอดทนมีการจัดตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นนะคะคณะราษฎรนะคะแล้วก็ก่อตัวเป็นก่อการปฏิวัติการปกครองภายในราชอาณาจักรสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์สงครามและเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482ถึงพ.ศ. 2488มีการปฏิวัติวัฒนธรรมของชาติแบบดั้งเดิมใหม่โดยจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะคะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็มีการจัดทํานโยบายรัฐฐานนิยมมีการเปลี่ยนชื่อราชอาณาจักรสยามเป็นราชอาณาจักรไทยหรือประเทศไทยแล้วก็ยกเลิกธรรมเนียมเก่าอย่างเช่นห้ามกินหมากห้ามเล่นดนตรีไทยเป็นต้นและมีการใส่หมวกเต้นรำลีลาศรับประทานอาหารแบบตะวันตกซึ่งประชาชนในเวลานั้นถือว่าเป็นการขัดต่อความรู้สึกและอารมณ์อย่างมากและจากนั้นนะคะประเทศไทยก็เผชิญกับวิธีการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้นายทหารเป็นส่วนใหญ่จนประชาชนจะมีประชาชนโดยแท้จริงก็น้อยครั้งการก้าวสู่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นก็มีมากขึ้นในสมัยนั้นนะคะช่วงที่3นะคะหลังสิ้นสุดสภาวะสงครามเย็นหรือพ.ศ. 2534จนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการพัฒนาบ้านเมืองเพราะพลเอกเปรมติลสุรานนท์นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาทําให้มีการเลือกตั้งภายใต้ระบอบพรรคการเมืองใหม่และคนหน้าใหม่แต่ประชาชนชาวไทยเนี่ยก็ยังคงยึดติดในตัวบุคคลแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ทําให้นายทหารอย่างพลเอกชาติชายชุนหวันเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้นํารัฐบาลแล้วก็สร้างนโยบายพัฒนาประเทศที่ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเปิดประเทศไทยสู่ความเป็นสังคมร่วมสมัยแบบทุนนิยมเสรีตามแนวคิดภาวะทันสมัยนะคะซึ่งอันเป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแสโลกไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์นั่นเองนะคะในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์และก็การอ้างอิงหลังยุคสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยเป็นสำคัญแล้วก็มีการขยายอำนาจไปสู่อนาคตตามสมเหตุสมผลนะคะการใช้ทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินว่าด้วยสังคมย่อมเปลี่ยนไปสู่ความซับซ้อนทีละน้อยและต้องปรับตัวไปตามกฎของสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดโดยการคัดสรรตามธรรมชาติต่อสู้เพื่อการอยู่รอดนะคะทฤษฎีวิวัฒนาการใหม่ซึ่งจอห์นฮาร์ทเลนสกี้นะคะก็ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงผลจากการผลิตทางเศรษฐกิจและระดับเทคโนโลยีส่วนทัสกอตพาสันก็ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งแตกต่างกัน3ประการนั่นก็คือพื้นฐานเดิม
สิ่งที่เกาะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางความทันสมัยรวมทั้งทฤษฎีความขัดแย้งของคาร์ลมาร์กซ์ด้วยว่าด้วยเทคโนโลยีการผลิตเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยไม่มีความเท่าเทียมกันต้องมีการต่อสู้กันภายในสังคมและกลุ่มประชาชนก็ต้องมีการร่วมกันเชิงสัมพันธ์เพื่อเป็นการผลิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงผลผลิตจากระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคะส่วนความหมายนิยามและก็แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์นะคะจากวิวัฒนาการสังคมไทยที่ผ่านมาจากสังคมเกษตรดั้งเดิมจนกระทั่งพัฒนาสู่สังคมสมัยใหม่ตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่4และก้าวสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่5ก็มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนในที่สุดสังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งความทันสมัยเต็มรูปแบบซึ่งมีการหยิบยืมวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองจนต้องอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมรูปแบบใหม่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและก็ความสามารถของคนให้สอดคล้องตามระเบียบเงื่อนไขและความสมัยใหม่ตามกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการปรับตัวของแต่ละสังคมให้เกิดความอยู่รอดในปัจจุบันทั้งแก่บุคคลในฐานะพลเมืองและก็พลเมืองโลกนะคะส่วนความหมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะคำว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยโซเชียลเชนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและก็มีความต่อเนื่องเสมอเพราะว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์นำมาใช้สติปัญญาสร้างสรรค์หรือใช้ความรู้ที่จัดการกับสิ่งต่างๆจากโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นภายใต้ความเชื่อที่มีการแผ่กระจายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมที่เชื่อมต่อกันอย่างกว้างขวางโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ยังเป็นกลไกสำคัญที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางสังคมหรือการปะทะทางสังคมที่เราเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยมีการสร้างกรอบความคิดที่เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติต่อการและก็นำเครื่องไม้เครื่องมือมาประคับประคองสังคมที่เราเรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคมต่อจากนั้นปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่างๆก็ดำเนินมาเรื่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆให้เหมาะสมตามที่สังคมยอมรับเราก็เลยเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนความหมายของโลกาภิวัตน์นะคะเป็นคำที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่20นั่นก็คือประมาณพ.ศ. 2523ที่แสดงลักษณะสังคมโลกก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงมิติวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสภาวะแวดล้อมในระดับโลกนะคะหรือ global นะคะโดยผ่านระบบการสื่อสารแบบใหม่เรียกว่าไฮเทคนะคะภายใต้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า globalization นะคะซึ่งอาจจะนิยามอาจจะมีคำนิยามไว้หลากหลายนะคะอย่างเช่นนิธิเอี่ยวศรีวงศ์เนี่ยเขาก็กล่าวว่าโลกาภิวัตน์ก็เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นในราชบัณฑิตยสถานประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อสื่อความหมายของคำว่า globalization ซึ่งเดิมทีเนี่ยสาธารณชนเนี่ยนิยมบัญญัติศัพท์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นโลกนุวัตโลกานุวัตซึ่งในเวลาต่างๆก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกาภิวัตน์หมายถึงการอภิวัตน์หรือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือก้าวหน้ามากขึ้นตามกระแสของโลกนั่นเองนะคะส่วนแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยสังคมดำเนินไปตามวิถีคิดวิธีการกระทำของบุคคลเพื่อสนองความต้องการของตนเป็นหลักโดยไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดครอบงำทางความคิดและบงการชีวิตจนเกิดความหลากหลายหรือความแตกต่างแต่ละสังคมเรียกว่าพหุสังคมนะคะแต่ต้องกำหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์กติกาควบคุมสังคมให้สงบสุขแล้วก็มีบทบาทที่เป็นกลไกควบคุมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเฮอร์เบิร์ตสเปเชอร์นะคะก็เป็นนักสังคมวิทยาได้พัฒนารูปแบบวงจรการเปลี่ยนแปลงก็กล่าวว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วยการบุกรุกและการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เกิดจากวิวัฒนาการของอำนาจส่วนกลางดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยหรือสังคมอื่นก็มักจะใช้โครงสร้างส่วนบนจากรัฐกลไกของรัฐวัฒนธรรมของระบบเศรษฐกิจและการเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยการกำหนดกติกาการเมืองเชิงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองในระบบต่างๆนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานก็เป็นพลังการผลิตความสัมพันธ์เกี่ยวกับการผลิตก็เป็นตัวการส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างส่วนบนเสมอและหากเกิดความไม่สมดุลหรือไม่เกื้อกูลกันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังในอย่างแนวคิดของมาร์กซีสนะคะแนวคิดของคาร์ลมาร์กเนี่ยนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันก็เสนอว่าสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็เป็นเพียงการย้ายฐานโครงสร้างอำนาจจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่ชนชั้นนำทางอำนาจในระบอบการปกครองรูปแบบใหม่เท่านั้นในขณะที่โครงสร้างอำนาจส่วนล่างก็คือประชาชนชนชั้นกลางก็ยังคงถูกครอบงำอำนาจเหมือนเดิมแล้วก็ต้องพึ่งพิงโครงสร้างส่วนบนเช่นเดิมทำให้เกิดการกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมไทยยังคงเป็นไปตามอุดมการณ์ของชนชั้นในชั้นอุปถัมภ์ทางการเมืองเหมือนเดิมนั่นก็คือนายทุนกับชนชั้นปกครองนะคะทำให้เกิดความสำคัญเชิงอุปถัมภ์ขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การขยายฐานอำนาจทางการเมืองแบบซ่อนเร้นและก็แอบแฝงผลประโยชน์ก็จะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะคะส่วนแนวคิดกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยก็ได้อธิบายว่านักสังคมศาสตร์ก็เชื่อว่าโลกนี้กำลังถูกจัดระเบียบโดยสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์จากการเข้าครอบงำของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของโลกการมีอำนาจเหนือรัฐชาติหรือบรรษัทหรือองค์กรข้ามชาติต่างๆก็ยังเป็นกระบวนการที่ปรากฏชัดเจนในบริบทวัฒนธรรมสื่อระดับโลกแล้วก็ระบบสารสนเทศรวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคแบบทุนนิยมที่ครอบงำโลกการแพร่กระจายในระบบการผลิตผ่านภาพลักษณ์ทั่วโลกนะคะส่วนตามแนวคิดของอันวินท็อฟเลอร์นะคะเขาก็กล่าวว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยก้าวไปสู่การปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีและการปฏิวัติธุรกิจครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากสารสนเทศไฮเทคดาวเทียมและก็คอมพิวเตอร์ทำให้ติดต่อกันโดยรวดเร็วเท่าความไวของแสงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะสั้นเหมือนกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันส่วนผลที่เกิดขึ้นก็จะสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจใหม่อารยธรรมใหม่กลไกสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสังคมการเมืองทำให้มนุษย์มีวัฒนธรรมเดียวกันเสมือนหมู่บ้านโลกหรือโลกเดียวหมู่บ้านเดียวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคใหม่นะคะปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยก็ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดความทันสมัยของโมเดิร์นไนเซชันนะคะภายใต้การพัฒนาตามแบบอย่างสังคมโลกโดยยึดถือแนวคิดแบบทุนนิยมนะคะการยอมรับและการปรับตัวให้ดำเนินไปตามคันลองของระเบียบโลกใหม่เนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาวะความไม่พร้อมของประชาชนที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉาบฉวยยังมีความจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และการกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่เนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างและความขัดแย้งทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคลระดับชุมชนระดับสังคมเมืองระดับถึงระดับชาติด้วยนะคะอย่างเช่นในกรณีของระดับบุคคลเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกแตกแยกได้ง่ายเพราะการแข่งขันในสังคมสมัยใหม่เนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความอยู่รอดได้ส่วนในระดับชุมชนก็เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในชีวิตและความเป็นอยู่เพราะรัฐเนี่ยไม่สามารถบริการได้ครอบคลุมในระดับสังคมก็เกิดพฤติกรรมสังคมที่ยากแก่การควบคุมอย่างเช่นครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์การลอกเลียนแบบการฝ่าฝืนกฎระเบียบการก่ออาชญากรรมการเกิดช่องทางทางสังคมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคนรวยก็รวยไปคนจนก็จนต่อไปรวมถึงการเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยส่วนในระดับชาตินะคะเกิดการสร้างเงื่อนไขในระดับรัฐที่นำไปสู่ความขัดแย้งระดับประเทศได้นะคะเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการบริการสาธารณะนโยบายไม่ครอบคลุมแก่การพัฒนาและช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และมีการจัดระบบผูกขาดอำนาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จการเกิดรัฐที่ก่อการร้ายแผ่ขยายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทั้งภายนอกภายในนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดการไว้การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเนี่ยอาจจะต้องทบทวนและก็ระลึกรู้ในตัวตนของคนไทยอย่างชัด
ส่วนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนนะคะนักมนุษยวิทยากับนักสังคมวิทยาให้ความสำคัญว่ามนุษย์พัฒนาจากการไม่รู้นำไปสู่การรู้แต่สำหรับสังคมไทยเนี่ยต้องสร้างวิถีความคิดสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียนที่กำหนดไว้ว่าให้บรรลุสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี2015หรือพ.ศ. 2558ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมนะคะทำให้ประชาคมในสังคมแต่ละประเทศทั้ง10ประเทศเนี่ยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้นด้วยนะคะประเด็นที่1นะคะความพร้อมสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียนจำนวน10ประเทศนี้ก็จะมีโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเชื่อค่านิยมภาษาการสื่อสารอุดมการณ์ก็จำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจให้กระจ่างในแบบแผนวิถีชีวิตเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสัมพันธ์กันในระยะต่อไปนะคะและในความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องทำใหประเด็นที่2การสร้างคุณลักษณะพลเมืองสู่สังคมประชาธิปไตยสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีอิสรภาพและก็เสรีภาพมีโครงสร้างสังคมแบบหลวมๆและก็ซับซ้อนมีความโน้มเอียงการพัฒนาประเทศไปทางอุตสาหกรรมมากกว่าทางเกษตรกรรมและก็มีจิตใจเอื้ออาทรซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยในการพัฒนาแต่สภาพการสังคมที่เจริญเติบโตก็เป็นไปตามแนวคิดทุนนิยมอย่างหนักแน่นเพื่อทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเสียสมดุลทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเช่นคนรวยก็มีโอกาสเอาเปรียบคนจนตลอดเวลาแรงงานก็เป็นผู้ที่เสียเปรียบโดยไม่มีข้อต่อรองโดยแท้จริงตามกฎหมายที่กำหนดคนเห็นคุณค่าส่วนตนมากกว่าการเห็นคุณค่าส่วนรวมการละเลยเพิกเฉยวัฒนธรรมอันดีของชาติก็มีมากขึ้นเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะพยุงสังคมจำเป็นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นสังคมประชาธิปไตยยุคใหม่ให้มีรากฐานเหนียวแน่นในกลุ่มเยาวชนที่สำคัญก็ต้องกระตุ้นให้สังคมเนี่ยมีกลไกสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและก็วัฒนธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวิถีการดำเนินชีวิตให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเช่นการให้ความสำคัญแก่การทำรงอัตลักษณ์ของชุมชนและสังคมการเปิดเวทีการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการยอมรับหรือไม่ยอมรับวิธีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งคุณลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต้องก็ต้องมีองค์ประกอบ5ประการนั่นก็คือการเคารพหลักการของหลักเหตุผลการรู้จักประนีประนอมการมีระเบียบวินัยการมีความรับผิดชอบต่อสังคมการรู้จักมีส่วนร่วมสร้างการปกครองที่พึ่งตนเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญของสังคมประชาธิปไตยก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหมดที่จะดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เสนอและก็ยอมรับกันนะคะซึ่งอาจจะตั้งอยู่บนเงื่อนไข2อย่างนั่นก็คือต้องมีการบริหารจัดการสังคมนำไปสู่ความยุติธรรมเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้หรือที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการที่ดีส่วนประเด็นที่3ลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นตลาดร่วมหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ทางการตลาดร่วมของประชาคมอาเซียนนะคะในอนาคตแต่ละคนเนี่ยต้องพัฒนาโอกาสและความสามารถให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจนั่นก็หมายความว่าการเปิดเสรีของปัจจัยการผลิตทั้ง4ประการนั่นก็คือสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเนี่ยทำให้ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายหรืออพยพของคนในระยะยาวอย่างมากอาจนำไปสู่ความหวาดกลัวระหว่างกันได้โดยเฉพาะประเทศที่มีความเข้มแข็งน้อยกว่าก็ย่อมไปสู่
โอกาสเสียเปรียบได้มากกว่าการมีการเปิดเขตการค้าเสรีตะวันออกไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเอเชียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรวมกลุ่มกันนะคะ6ประเทศ3ประเทศอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายตลาดระหว่างกันสูงด้วยนะคะก็คือมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนความสามารถทางการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและก็การโทรคมนาคมแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีระบบ 3G เป็นทางการแล้วแต่ก็ยังมีความผูกขาดในระบบนายทุนรัฐไม่สามารถจัดการบริการที่ดีและก็ทัดเทียมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่ได้ประชาชนสิ่งที่สำคัญนะคะสังคมไทยก็มีอำนาจต่อรองระหว่างการบนเงื่อนไขของประชาคมอาเซียนได้ประเทศไทยก็ต้องลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อมวลชนได้นะคะต้องสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นแล้วก็ต้องพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศด้วยอย่างเช่นระบบการสื่อสารที่ทันสมัยระบบความมั่นคงและตรวจสอบระบบอำนวยความสะดวกต่างๆทางด้านการสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นต้นนะคะส่วนประเด็นที่5เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างไม่คาดหวังในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่อำนวยแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆก็เป็นสิ่งที่พัฒนาเปิดกว้างให้กับประเทศต่างๆนะคะมีพื้นฐานทางสาธารณสุขอาจจะแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันทำให้ขาดความเอาใจใส่ควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของบุคคลในชุมชนทำให้การเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กันคนในสังคมต้องเผชิญกับภาวะโรคต่างๆทั้งโรคที่เกิดขึ้นแล้วหรือโรคที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเช่นไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะ2009นะคะหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะ HIV ต่างๆหรือโรคประจำท้องถิ่นก็คือสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยการดูแลเอาใจใส่ไม่ทัดเทียมกันไม่เท่ากันนั่นเองอาจจะเกิดการแพร่กระจายได้และสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนี่ยปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงไปด้วยพวกเชื้อโรคเนี่ยค่ะก็จะปรับตัวตามการตามเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่เราอาจจะรับเชื้อต่างๆเข้ามาสู่ได้ในระยะยาวนะคะอาจจะติดต่อกันเข้ามาในประเทศเราอย่าง HIV นี่ก็คือต่างชาติเราเข้ามาในประเทศไทยก็เอาโรคมาแพร่อะไรต่างๆเหล่านั้นหรือไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ต่างๆที่แบบว่าเอามาแพร่ในประเทศไทยเราโดยที่แบบว่าเขาก็ไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ตัวเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมคะอาจจะเกิดการติดเชื้อได้นั่นเองนะคะประเด็นที่6เกี่ยวกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเชิงบูรณาการแม้ว่าจะมีการคิดค้นสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกมากมายแต่ส่วนมากเนี่ยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติเพราะมักจะกอบโกยธรรมชาติมาเป็นพลังงานในการดำรงชีวิตแก่มนุษย์การสร้างอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆทำให้เกิดของเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีปริมาณมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อวิธีการดำรงชีวิตแล้วก็ทำให้ภาวะอากาศของโลกที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนซึ่งกลายเป็นวิกฤตของโลกในปัจจุบันได้นะคะหรือแม้แต่การบริโภคอุปโภคในแต่ละวันเนี่ยทำให้เกิดขยะเกิดก๊าซมีเทนส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยถูกทำลายมนุษย์ก็ต้องหยุดสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซมีเทนในวิธีการดำรงชีวิตอย่างเช่นรู้จักประหยัดพลังงานหยุดทำลายป่าไม้รู้จักอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่าทดแทนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและก็จำเป็นเท่านั้นการลดบริโภคอุปโภคที่ทำให้เกิดขยะสูญเปล่าการใช้กระเป๋าผ้าในการซื้อของไม่ใช้ถุงพลาสติกอันนี้ก็คือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็อนุรักษ์รักษาโลกของเราเนี่ยให้ยั่งยืนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะโดยการที่ลดภาวะขยะต่างๆที่จะทำลายโลกของเรานั่นเองนะคะสรุปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบมาตรฐานการมาตรฐานเดียวกันและก็คุณภาพทั้งภายในภายนอก
เพราะแนวคิดการพัฒนาตามแนวทฤษฎีตะวันตกภายใต้ระบอบทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะตั้งแต่ปี2493จนถึงปัจจุบันทำให้สังคมไทยเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในทำนองเดียวกันคนไทยเนี่ยยังไม่มีการพัฒนาสามารถให้เร่งทันการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการมุ่งพัฒนาที่ขัดความตระหนักรู้ทันรู้เท่าทันก็ส่งผลให้สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากมีช่องว่างความจนความรวยนะคะวิถีชีวิตของสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปการบริโภคตามกระแสนิยมก็เกิดขึ้นมากนะคะก็จะส่งผลให้ประเทศชาติเนี่ยหรือสังคมโลกของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆของเราให้ดีเพื่อที่จะได้อยู่อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราคุณภาพชีวิตในสังคมของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่ทำปัจจุบันให้ดีแล้วก็ไม่กระทบถึงอนาคตนั่นเองนะคะก็จบบทที่14เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์นะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าให้เราเนี่ยรู้จักอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตแล้วก็มีชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนส่วนสังคมของเราทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็จะได้อยู่คงทนยั่งยืนนานไปจนถึงลูกหลานดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนลดขยะต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งที่ดีไว้พัฒนาสิ่งที่เสื่อมโทรมก็พัฒนามีการพัฒนาอย่างเช่นป่าไม้น้อยลงแล้วก็ปลูกป่าเพื่อที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับประเทศชาติของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่ลูกหลานของเราเนี่ยจะได้เจอสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ดีนะคะไม่เกิดภาวะที่ส่งผลกระทบไม่ดีต่อชนรุ่นหลังนั่นเองนะคะก็จบบทที่14เดี๋ยวเรามาพบกันในบทที่15นะคะขอบคุณค่ะก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยปรับตัวในสังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างชาญฉลาดมีสติมีเหตุผลนะคะไม่ปล่อยให้ยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยครอบงำเราจนเราสูญเสียความเป็นวัฒนธรรมไทยหรือสูญเสียความเป็นไทยของเราไปนะคะ